ถ้าหลายคนเห็นบ้านเหมียวนะคะก็จะบอกว่าเหมือนบ้านที่เมืองไทยเลยเนาะเช้ามาตรงนี้นะคะเป็นทะเลหมอกค่ะเต็มไปหมดเลยกลางคืนมานะคะคุณก็จะเห็นดาวเห็นทางช้างเผือกนะคะคือคนทั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันค่ะถ้าเป็นบ้านไทยเราใช่ไหมทุกคนก็รู้จักกันหมดญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้มาจอยมาปาร์ตี้กันสวัสดีค่ะเหมียวอินออสเตรเลียค่ะก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าเหมียวย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียได้10ปีแล้วค่ะก่อนที่จะย้ายมาที่นี่นะคะอยู่เมืองไทยเหมียวก็ทำงานเป็นมัคคุเทศก์นะคะหรือว่าเป็นไกด์พาคนไทยเที่ยวในประเทศไทยค่ะแล้วก็เที่ยวในต่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะไทยพม่าเขมรเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะทำงานมาก็ประมาณ 13-14 ปีนะคะจากนั้นค่ะเหมียวเจอสามีชาวออสซี่ค่ะก็เลยตัดสินใจออกจากงานนะคะแล้วก็ย้ายตัวเองนะคะไปทำงานเป็นรองผู้จัดการรีสอร์ทค่ะที่รีสอร์ทริมทะเลค่ะที่ปราณบุรีค่ะตอนนั้นนะคะไม่ได้อยากย้ายมาอยู่ออสเตรเลียเลยต้องบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะเพราะว่าชอบงานที่ตัวเองทำยังรักแล้วก็คิดถึงเมืองไทยรวมถึงครอบครัวที่อยู่ที่ไทยนะคะสามีเหมียวก็เลยย้ายค่ะมาอยู่ที่เมืองไทยด้วยเป็นเวลา5ปีเลยนะคะเขามาอยู่กับเหมียวที่เมืองไทยค่ะเหตุผลที่เหมียวย้ายมาอยู่ออสเตรเลียนะคะก็เพื่อการศึกษาลูกค่ะพอลูกคนที่2คลอดที่เมืองไทยเรียบร้อยใช่ไหมคะเรามองว่าการจะหาโรงเรียนดีๆแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ยากเนาะต้องใช้เงินสูงค่ะก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ออสเตรเลียค่ะเพราะว่าสามีเนี่ยเขาก็คิดถึงที่นี่ที่ออสเตรเลียด้วยไหนจะพ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ที่นี่เนาะแล้วเขาสละตัวเองเพื่อเหมียวแล้วเนี่ย5ปีเราก็เลยบอกว่าเอาแล้ววะเราพร้อมละที่จะย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียกับเขาค่ะมาช่วงแรกๆนะคะถามว่าปรับตัวยากไหมก็อาจจะยากนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเรามาถึงเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนทำอะไรก่อนค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเหมียวก็ศึกษาข้อมูลมาล่วงหน้านะเพราะว่าเคยมีโอกาสได้มาเที่ยวออสเตรเลียก่อนแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาค่ะเราก็เลยมองว่าพอมาถึงเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เหมียวทำเลยก็คือไปติดต่อเรียนภาษาค่ะเพราะว่าใครแต่งงานกับชาวออสซี่มานะคะคุณสามารถเรียนภาษาฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมียวก็เลยไปสมัครเรียนภาษาค่ะช่วงเรียนภาษาเนี่ยลูกเรายังเล็กเนี่ยเขาก็มีชายแคร์นะคะเรียนฟรีสำหรับเด็กๆด้วยค่ะแม่ก็มาเรียนหนังสือน้องก็ไปอยู่ชายแคร์ค่ะจากนั้นเนี่ยปรับตัวช่วงแรกยังดีหน่อยก็คือเรามาเจอเมืองที่เราอยู่มีคนไทยค่ะเขาก็ช่วยเหลือเราหลายเรื่องเลยนะคะส่วนเรื่องภาษาพอได้เริ่มเรียนหนังสือใช่ไหมคะก็รู้มากขึ้นแล้วเริ่มหางานทำค่ะเหมียวก็เริ่มจากทำงานที่ร้านอาหารไทยก่อนเลยค่ะอย่างแรกมีทั้งเหมือนและทั้งต่างค่ะหลักๆที่ต่างเห็นได้ชัดเลยนะเอาเฉพาะหมู่บ้านเหมียวนะก็คือคนทั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันค่ะถ้าเป็นบ้านไทยเราใช่ไหมทุกคนก็รู้จักกันหมดญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้มาจอยมาปาร์ตี้กันแต่ที่ออสเตรเลียค่ะหมู่บ้านเหมียวไม่รู้จักกันนะคะเดินผ่านกันยิ้มแล้วก็เซย์ไฮใช่แต่ไม่รู้จักหรอกว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ตรงไหนค่ะไม่รู้ตัวใครตัวมันค่ะสังคมแบบว่าเราอยู่แค่ครอบครัวของเราครอบครัวเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถามว่าถ้ามองว่าสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือหลักๆคนที่นี่นะคะก็คือจะใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆ slow life ค่ะซึ่งอาจจะเหมือนก็ได้นะที่เมืองไทยค่ะก็แล้วแต่คนเหมือนกันเนาะแล้วส่วนวิถีชีวิตนะคะอยู่บ้านนอกค่ะทุกคนก็คือเช้ามาก็ไปทำงานนะคะกลับมาบ้านก็ทำกับข้าวนะคะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเนี้ยที่บ้านเหมียวนี้นะคะบ้านนอกมีจิงโจ้เยอะมากเลยทุกคนเราจะเห็นมันกระโดดไปกระโดดมาเต็มสวนไปหมดเลยค่ะและถามว่าอากาศที่นี่นะคะต่างกับที่เมืองไทยไหมด้วยความว่าเหมียวอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่า Northern River นะคะจะอยู่ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะก็คือห่างจากซิดนีย์ขับรถประมาณ8ชั่วโมงค่ะ
แต่ว่ามิวจะใกล้กับรอยต่อของรัฐควีนส์แลนด์นะคะซึ่งเมืองหลวงคือบริสเบนเนี่ยอยู่ใกล้กันมากทำให้อากาศที่นี่นะคะเหมือนเมืองไทยค่ะทุกคนอากาศเหมือนเมืองไทยเลยไม่มีหิมะตกนะคะไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดค่ะอากาศสบายสบายเหมือนทางภาคเหนือเหมือนเชียงรายเชียงใหม่หรืออาจจะไปทางปักช่องเขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอากาศเย็นสบายมิวชอบมากเลยทุกคนเช้ามาตรงนี้นะคะเป็นทะเลหมอกค่ะเต็มไปหมดเลยกลางคืนมานะคะคุณก็จะเห็นดาวเห็นทางช้างเผือกนะคะไม่ต้องไปไหนเลยค่ะอยู่แค่ตรงนี้มีความสุขทุกวันที่อยู่ที่บ้านนอกที่นี่นะคะถ้าให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างอยากจะอยู่ที่เมืองหลวงออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์นะคะหรือว่าอยากไปอยู่บริสเบนนะคะกับการที่อยู่บ้านนอกที่ชนบทแบบนี้นะคะในเมืองที่เหมียวอยู่เนี่ยมาตอนแรกเคยคิดอยากเข้าเมืองใหญ่ค่ะทุกคนอยากจะเข้าไปอยู่ในเมืองเนาะยังคิดเลยว่าหางานง่ายลูกก็อาจจะมีโรงเรียนดีๆหรืออาจจะมีโอกาสต่างๆมากมายค่ะแต่ด้วยความว่าพอเรามาจากกรุงเทพใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรามาเจอช่วงแรกเนี่ยที่เหมียวมาอยู่บ้านฟาร์มค่ะของแม่สามีเนาะเรารู้สึกชีวิตที่นี่ดีจังเงียบๆสบายๆ slow life ไม่รีบไม่ร้อนอะไรเราก็เลยบอกเราชอบที่นี่มั้งสุดท้ายเลยตัดสินใจซื้อบ้านที่นอกเมืองอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านนอกแล้วเชื่อไหมทุกคนแบบแค่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบบ้านนอกแบบนี้นะคะแค่วันแรกตื่นมาแล้วเจอทะเลหมอกเต็มระเบียงอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าฉันตัดสินใจไม่ผิดเลยอ่ะดีมากเลยที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านนอกไม่ได้อยู่ในเมืองค่ะเราแค่นานๆทีเข้าในเมืองนะคะไปทำธุระนะคะแต่เรามีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตที่บ้านนอกแบบนี้ค่ะจนหลายคนเพื่อนเหมียวยังเห็นเลยบอกว่าฉันนี่ฉามากเลยอ่ะคนได้อยู่ที่นี่แบบนั้นแบบนี้เราก็จะบอกฉันชอบเรารู้สึกว่าอยู่บ้านเราสุขใจที่สุดจริงๆอ่ะชอบวิถีชีวิตที่นี่ค่ะถ้าพูดถึงชีวิตชนบทนะคะหรือว่าบ้านนอกออสเตรเลียนะคะรวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆถามว่ามีไหมอย่างบ้านเหมียวนะคะขับรถเข้าเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนหัวเมืองเล็กๆละกันนะคะก็คือที่ลิสมอร์นะคะก็ขับประมาณ20นาทีเนาะเราก็มีทุกอย่างนะคะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆมีทั้งโรงพยาบาลรัฐนะคะรวมถึงมีโรงพยาบาลเอกชนที่มีอยู่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนมัธยมอยู่ประมาณ 2-3 โรงเรียนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนของรัฐบาลเต็มไปหมดค่ะในหมู่บ้านที่เหมียวอยู่ก็เหมือนกันค่ะมีแค่1ร้านของชำนะทุกคนแล้วก็มีโรงเรียนเล็กๆ1โรงเรียนค่ะเด็กที่นี่ส่วนใหญ่นะคะจะเรียนใกล้บ้านค่ะทุกคนก็คือคุณสามารถเข้าได้ฟรีเลยค่ะเรียนฟรีเข้าฟรีนะคะถ้าเรียนโรงเรียนรัฐแถวบ้านค่ะแล้วก็มีรถโรงเรียนรับส่งนะคะฟรีเหมือนกันค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่แบบเหมียวเนี่ยก็ถือว่ามีทุกอย่างนะถามว่าห้างร้านมีไหมไม่ได้มีนะคะเรามีแค่เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็มีเหมือนที่ซื้อของให้พอซื้อของกินของใช้รวมถึงซูเปอร์แค่นั้นเองค่ะหลักๆไม่มีห้างไม่มีอะไรเนาะถามว่าโอเคไหมโอเคค่ะถ้าอยากได้อะไรมากกว่านี้หรืออยากจะช้อปปิ้งนะคะก็แค่ขับรถเข้าเมืองค่ะนานๆทีวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็เข้าไปได้ค่ะจากนี่ขับไปถ้าไปบริสเบนก็ประมาณ3ชั่วโมงค่ะเข้าโกโคสนะคะเมืองใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครไม่ได้แบบติดแสงสีเสียงมากเนาะอยู่บ้านนอกก็สบายอยู่ค่ะถ้าหลายคนเห็นบ้านเหมียวนะคะก็จะบอกว่าเหมือนบ้านที่เมืองไทยเลยเนาะลงรูปเมื่อไหร่นะคะทุกคนบอกเหมือนกันนะตกลงอ่ะเหมียวอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่เมืองไทยค่ะเหมียวอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแต่บ้านเหมียวลักษณะก็คือเป็นบ้านที่มีใต้ถุนนะคะทุกคนเพราะด้วยความว่าพื้นที่เป็นที่เอียงเนาะเราก็เลยต้องสร้างบ้านค่ะเป็นบ้านที่มีใต้ถุนค่ะใต้ถุนเหมียวก็จะเอาไว้แขวนกล้วยนะคะผูกเปนอนค่ะแล้วก็ไว้เก็บของนะคะที่นี่นะคะด้วยความเราย้ายมาเนี่ยสามีเหมียวก็ชอบเนาะชอบอยากจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะชอบปลูกต้นไม้นะคะเราจะเน้นปลูกผลไม้มากกว่าปลูกผักค่ะเราเคยปลูกผักแล้วพอหน้าหนาวมาพอเข้าหนาวนิดหน่อยนะคะก็ไม่ค่อยรอดเนาะและอย่างนึงเนี่ยเราชอบปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อให้สัตว์พวกนกต่างๆมาอยู่อาศัยค่ะผลไม้ที่บ้านเหมียวนะคะก็จะมีทั้งกล้วยนะคะมีส้มสารพัดชนิดเลยค่ะเดี๋ยวปลูกขิงปลูกข่าปลูกตะไคร้ใบมะกรูดนะคะต้นหอมแล้วก็ผลไม้ก็จะมีเนกจรีนนะคะมีมะม่วงมีแก้วมังกรมีลูกหม่อนนะคะมีอะไรอีกอ่ะปลูกมะนาวมีเสาวรสคือก็เป็นของกินที่พอทานได้แล้วก็ถ้ามันเยอะมากก็เอาไว้แจกค่ะทุกคน
ก็คือเหมือนอยู่ที่ไทยเลยใครบอกใครดูลูกบอกพี่เหมียวอยู่เมืองไทยหรือเปล่าอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแต่อยู่บ้านนอกนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากติดตามเหมียวด้วยนะคะก็คือสามารถติดตามได้ที่เพจค่ะชื่อเหมียวอินออสเตรเลียนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะหรือว่าติดตามได้ที่ช่อง TikTok นะคะของเหมียวเองค่ะส่วนช่อง TikTok เหมียวนะคะจะเน้นเลยค่ะทุกคนนอกจากจะแชร์เรื่องวิถีชีวิตที่ออสเตรเลียแล้วนะคะเหมียวยังให้ความรู้แล้วก็เตือนภัยค่ะคนที่อยากมาทำงานสวนงานฟาร์มที่ออสเตรเลียแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ส่งข้อความเข้ามาสอบถามนะคะเพื่อเตือนภัยจริงๆค่ะอยากจะฝากช่อง TikTok ของเหมียวเลยนะคะก็คือเหมียว in Australia ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วก็ที่ชมคลิปของเหมียวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้า